สวัสดีครับวันนี้มาที่ทุ่งนานาเล็กนะเป็นทุ่งนาที่พ่อได้แบ่งให้พวกเราทํากินนะแต่ว่าเราก็ยังอาศัยอยู่ด้วยกันนะต้องมีอะไรก็แบ่งปันช่วยกันดูแลวันนี้พามาดูว่าเราทําอะไรกับที่นาของเรานะมาดูว่าพี่สาวของนาเล็กทําไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้เนื้อที่น่าจะประมาณสักไร่หรือ2ไร่นี่แหละเห็นตรงนี้คือจะเป็นต้นหญ้านะเนี่ยนะแต่ว่าเรามองเห็นเป็นหลักที่ปักไว้นั่นก็คือปลูกต้นไม้ป่าเป็นยางนาบ้างเป็นตะเคียนบ้างเป็นพยุงบ้างนะเราปลูกไว้หลากหลายเลยเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของคนที่เขาปลูกกันจริงๆว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรทำไมเขาถึงคิดมาปลูกป่านี่ฮะมีบ่อน้ําด้วยนะนี่ฮะเดี๋ยวไปดูเจ้าของเขานี่ฮะนี่ฮะครูทัศน์สวัสดีครับครูทัศน์สวัสดีค่ะโอ้โหแล้วมาเห็นแบบบรรยากาศแบบป่าๆเนี่ยคือตั้งใจปลูกป่าใช่ไหมตั้งใจปลูกแล้วก็อนุรักษ์ค่ะตอนนี้มันเป็นป่าดิบเดิมค่ะอ๋อค่ะไม่ทําลายเลยแล้วตรงนี้มีอะไรมีเป็นบ่อน้ําอะไรเนี่ยอ๋อเป็นบ่อน้ําที่ขุดตอนนั้นขุดเอาหินดินลูกรังค่ะเอาดินลูกรังก็เลยปล่อยให้เป็นสระไปค่ะแต่ต้นไม้นี่ขึ้นธรรมชาติเองอ๋อธรรมชาติแล้วต้นเป็นต้นพยุงต้นมะขามป้อมโอ้โหเยอะแยะเลยไม้ป่าทั้งนั้นเลยสวยๆเนี่ยฮะนี่ตรงนี้ดงพยุงดงประดู่ค่ะเนี่ยแหละว้าวมีอะไรฮะเฮ้ยอ้าวมีเห็ดนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยเราเพิ่งอนุรักษ์อืมใช่เพิ่งเห็นปีนี้เพิ่งเห็นปีนี้ใช่ไหมเพิ่งเห็นปีนี้ที่เห็นโอ้โหโอ้เห็ดกอแดงค่ะนี่นี่เห็นไหมมีเยอะเป็นเชื้อว่างั้นเถอะคือมันมีเกิดได้ก็แสดงว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะเก็บเพราะว่าที่อื่นเราสามารถเก็บได้อยู่แล้วใช่ค่ะวันนี้กำลังตุ่มๆนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะขาแดงขาแดงด้วยใช่ที่ป่าส่วนใหญ่จะเจอก่อพวกก่อไอ้ขาขาวขาขาวใช่ไหมแดงขาขาวนี่ฮะก่อแดงขาแดงด้วยเออแล้วที่ปลูกนี่มีปลูกต้นอะไรบ้างที่ปลูกเดี๋ยวพาไปดูหน่อยสิอ๋อที่ปลูกนี่นี่ภูมิใจนำเสนอเลยค่ะอ้าวนะนี่ค่ะอ้าวโอ้โหกำลังปลูกค่ะอะไรนะคือต้นขนุนป่าค่ะโอ้โหมีขนุนป่าปลูกด้วยนี่เพาะไว้อืมไปเอามาจากป่าดิบแล้งของปราสาทตะเมือนค่ะอ๋อไปเอาเมล็ดมันมาใช่ไหมเมล็ดมันมาแล้วก็มาเพาะเอามาเพาะเอามาเป็นร้อยเลยค่ะขึ้นอยู่ประมาณ30ต้นนั่นแหละก็จะมาลองปลูกค่ะมาอนุรักษ์ให้เกิดแล้วเห็นไหมนี่โอ้โหนี่ต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยยางนาค่ะต้นนี้โอ้โหยางนาต้นใหญ่เลยได้1ปีแล้วค่ะหนึ่งปีแล้วเอาเชื้อเห็ดมาลงได้เลยเนี่ยอืมนาเล็กเตรียมเพื่อกำลังจะหาเชื้อเห็ดเดี๋ยวไปหาเห็ดว่าโง่เห็ดอะไรก็จะมาโดยอ๋อเยี่ยมเลยเห็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้มีเยอะเลยนี่เนื้อที่เท่าไหร่ประมาณ3ไร่กว่าโอ้4ไร่ค่ะ3ไร่ค่ะก็ตั้งใจจะปลูกป่าให้หมดเลยจะปลูกป่าให้หมดเลยโอ้โหนี่ป่ามากเป็นคนที่ชอบหาเห็ดมากอ๋อคือวางแผนว่าอนาคตไม่ต้องไปไกลว่างั้นเถอะใช่นี่ฮะในตอนนี้มีเห็ดแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นไหมแล้วก็นาเล็กตรงนี้ตรงสระนี้ค่ะมันจะเป็นที่เป็นเก็บน้ำหน้าแรงไม่ได้เพราะหน้าแรงเขาจะแห้งอืมพอแห้งพอฝนมาเขาก็จะขังแล้วทีนี้พวกอึ่งค่ะเยอะมากอ้าวเหรออึ่งเยอะมากโอ้โหนะคะก็เลยกะว่าเราปลูกป่าแล้วก็ให้ไอ้ลูกอึ่งอะไรต่างๆนี่เข้ามาอาศัยแล้วก็ให้มันขยายพันธุ์ว่างั้นเราไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะพวกเราไม่ค่อยกินนะแต่ว่าเราอยากอนุรักษ์พวกนี้ไว้นะแล้วก็คนเขากินเราก็ให้กินนะแต่ว่าเราอยากอนุรักษ์เพิ่มไว้พอได้ยินเสียงเขามันธรรมชาติช่วงหน้าฝนอ่ะได้ยินเสียงอึ่งร้องนี่เดี๋ยวให้ป่าโตแล้วก็ตรงนี้ก็จะหน้าฝนจะชวนเอฟซีนาเล็กมาฟังเสียงอื่นกันเนาะเดี๋ยวเรามาทําที่พักเป็นโฮมสเตย์ที่นี่เดี๋ยวจะมีร้านกาแฟมีบรรยากาศเดี๋ยวนาเล็กจะมาจัดการจัดตรงนี้ให้เรียบร้อย
นะเป็นสวนป่าธรรมชาติเลยตอนนี้ต้นไม้ธรรมชาติก็อยู่เยอะเลยนี่ฮะพื้นที่แบบปลูกเยอะมากเลยเนี่ย3ไร่ฮะ3ไร่ตอนเล็กเนี่ยเนี่ยคือต้นเดิมต้นประดู่เห็นไหมต้นสูงเลยต้นประดู่ตรงนู้นเป็นต้นตะแบกหรือว่าทางบ้านเราเรียกว่าต้นเปื่อยนะนั่นแหละต้นสูงใหญ่เลยเนี่ยตรงนี้ต้นสวยงามมากต้นนี้ต้นพูนทรัพย์หรือว่าต้นกระบกนะเนี่ยมีปูเนี่ยต้นส้มเสี้ยวอันนี้ต้นอารางนะหรือว่านนทรีป่าโอ้นี่ต้นนี้ต้นมะหวดต้นมะหวดนี่ตรงยอดเนี่ยเรามาเด็กใครมาเที่ยวสวนนาเล็กเนี่ยมีกินเลยเนี่ยยอดมะหวดเนี่ยโอ้โหสัก3ปีเนาะอีก3ปีเดี๋ยวนี้ก็ใกล้ที่จะมาสร้างบ้านแถวนี้แหละนะนี่บรรยากาศนี่ป่าไว้รอนาเล็กนาเล็กวางแผนไว้แล้วนี่ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เป็นต้นที่ว่าต้นตาดนะเป็นตระกูลยางนาเนี่ยเอาเห็ดละโงกมาลงได้เลยโคนตรงนี้นะเนี่ยต้นไม้ต้นนี้นี่แถวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาเห็ดละโงกมาลงได้เลยนี่ก็โรยพวกเชื้อเห็ดเผาะไปแล้วเห็นแล้วค่ะลงเชื้อเห็ดไปแล้วใช่ค่ะโอ้โหมากค่ะตอนเอามาปลูกนี่ตัวนี้ต้นนิดเดียวเนี่ยได้ฝนเนี่ยโตเร็วนี่ฮะปลูกเขาบอกว่าปลูกป่าอยากขยันค่ะนั่นแหละให้เขาชุ่มชื้นเดี๋ยวเขาจะโตเองคือให้พวกต้นหญ้าต้นอะไรมันคุมดินนะดินจะได้ชุ่มชื้นนะไม่ใช่ว่ามาทำสักโล่งเตียนมันก็ทำให้ดินมันแห้งนะสารเคมีเราไม่มีอยู่แล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยยุงเยอะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมบรรยากาศของการปลูกป่าของพวกเราแล้วก็มีเห็ดให้เก็บด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วก็เตรียมไว้เป็นที่ที่จะอนุรักษ์ลูกอึ่งลูกอึ่งมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะที่นี่นะบรรยากาศอึ่งเข้าอึ่งปากขวดอึ่งเขาเรียกว่าอึ่งเป็ดหรืออึ่งหวายค่ะแล้วก็พวกอึ่งอ่างอึ่งอ่างอึ่งย่างอึ่งแดงเราฟังเสียงเรารู้นะเขียดชนิดต่างๆเยอะแยะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพา FC มาฟังเสียงหรือว่ามาดูกันนะอีก3ปีโอเคครับนะสุดยอดเลยครับขอบคุณคุณครูทัศน์มากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ